ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการอันบ็อกซ์ในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้มาถึงคิวของกล่องนี้ค่ะ Affirmators นะคะชุดนี้เนี่ยมีการรีวิวไว้เรียบร้อยแล้ว2เด็กหรือว่า2ชุดนั่นเองนะคะก็คือชุดที่เป็น Affirmators สีชมพูแบบนี้นะคะเป็น Love and Relationships นะคะแน่นอนความรักก็จะเป็นเรื่องของสีชมพูใช่มั้ยคะกับอีกชุดนึงนะคะก็จะเป็น At Work ค่ะการทำงานโอ้ไซส์หลุดกระเด็นกระดอนนะในส่วนของ Affirmator ที่เป็น At Work นะก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะฟ้าเหลืองใช่ไหมฟ้าเหลืองชุดนี้เป็นเหลืองเขียวเนี่ยเหลืองเขียวเนาะอ่ะชุดนี้ก็จะพูดถึง Creativity ค่ะเพราะฉะนั้นชุดนี้เพื่อนๆดูแล้วเพื่อนๆน่าจะเดาทางได้นางจะน่าจะเป็นประมาณสีสันสดใสนางน่าจะเอาสีเข้ามาช่วยเพื่อเรื่องราวของการ Creativity หรือเปล่าเนาะเนี่ยๆดูแค่หน้าปกเนาะก็จะมีสีสันต่างๆพวกนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะชุดนี้เนี่ยมาจาก Book Depository นะคะก็มีการแกะไปเรียบร้อยแล้วนะคะกล่องอะนะต้องบอกกันก่อนว่าใครที่สนใจในส่วนของตัวการสั่งซื้อไพ่จาก Book Depository นะต้องบอกว่าช่วงหลังมานี่เร็วมากขึ้นมากๆเลยหลังปีใหม่มานี้นะคะเขามีการพัฒนาเราคิดว่าอันนี้เป็นความคิดของเราเนาะส่วนตัวนะเราคิดว่าด้วยความที่มีเพื่อนๆสั่งไพ่กันเยอะมากในเมืองไทยอะค่ะเขาก็เลยจะมีการจัดส่งได้รวดเร็วหมายถึงเวลาเขามาส่งเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาไม่มีเสียภาษีเขาไม่มีเสีย tax อะไรต่างๆพวกนี้ในการที่จะนำเข้าไม่มีค่าจัดส่งถูกไหมส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมาทางเรืออย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังไปแล้วทีนี้พอล็อตหลังมาเนี่ยนะคะเข้าใจว่าจะมี แม่หมอพ่อหมอเมืองไทยสั่งซื้อไพ่จากที่นั่นเยอะมากๆแล้วก็เขาก็เลยน่าจะมีการจัดส่งหลายๆชุดคือเรียกว่ามาทีเนี่ยวอลลุ่มใหญ่มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นการขนส่งทางเรือมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นแปลว่าอะไรหมายถึงว่าเขาไม่ต้องรอถึงประมาณรวมออเดอร์ให้ได้ประมาณสัก200กล่องถึงจะมา1ทีอะไรประมาณเนี้ยคือ200กล่องอาจจะใช้เวลาแค่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาก็ได้ละ200กล่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ย่นระยะเวลาในการรอคอยการที่รอบของการมาส่งอะค่ะมันจะกระชับขึ้นเร็วขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ว่าเพื่อนๆบอกว่าฟังแล้วไม่เข้าใจเอางี้ละกันสรุปเลยละกันว่าถ้ากรณีว่าอยากจะสั่ง Book Deposit นะเรามีความรู้สึกว่าช่วงหลังมาเนี่ยเขาไวขึ้นอาจจะใช้เวลาประมาณอันนี้เท่าไหร่เนี่ยน่าจะประมาณสักเดี๋ยวแอบดูนิดนึงเรียวมากจ้าชุดนี้เนี่ยเดี๋ยวนะเราสั่งมาตั้งแต่อู้จะว่านานไหมมันเอาเป็นว่าเป็นปกติของเขาพูดจนจบละคือสั่งมาประมาณวันที่9นะคะก็เรียกว่าวันที่เท่าไหร่แหละวันที่28ก็ถึงแล้วก็ประมาณสัก20วันหูก็ยังนานเนาะแต่ด้วยความที่รอแล้วแบบไม่ได้คิดอะไรมากไงก็รอไปเฮ้ออะไรประมาณเนี้ยก็เรียกว่า ก็ไวดีไม่ต้องรอเป็นแบบเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ ไม่ได้บอกว่าจะให้นำเงินออกนอกประเทศนะแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันจะไวกว่านะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองดูรอไหวเนาะก็ประมาณสัก2อาทิตย์นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูชุดนี้กันดีกว่าค่ะAffirmators Creativity นะคะหรือความคิดสร้างสรรค์เนี่ยชุดนี้จะมีทั้งหมด50ใบเหมือนเช่นเดิมเขาจะเป็นการลงกล่องแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเปิดกล่องแบบนี้นะคะสไลด์ออกมาได้เลยนี่สีสันสดใสมากๆเลยสีสันสวยนะคะเป็นเหลืองเขียวเนาะแล้วก็ตัวอักษรตรงนี้มันจะเป็นวิบวับวิบวับแบบนี้นะคะเป็นสีแบบออกโทนฟ้าน้ำทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะมีวิธีการใช้ไพ่ของเขานะคะเกริ่นนำเหมือนกันทุกชุดเลยนะในซีรีส์ของเขานะคะแล้วก็ดึงริบบิ้นออกมาเราก็จะดูด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรล่ะนี่แนะนำซีรีส์ของเขาทั้งหมดเลยซีรีส์ก็ทั้งเป็นเซตเป็นชุดของเขาเนี่ยค่ะจะมีทั้งหมดเนี่ยประมาณนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้เรื่องราวของ Affirmators มากขึ้นนะคะก็นี่เลยชุดนี้เขาจะเป็นตัวคู่มือนะจ๊ะหู้มีการลด 20% ด้วยทำไมเราไม่เห็นได้ลดเลยเนี่ยอ๋อต้องซื้อจากเว็บเขาเสียใจจ้าคือสั่งไปหมดแล้วนี่สั่งตัวนี้ไปสั่งตัวนี้ไอ้ตัวนี้สั่งป่ะนี่ตัวนี้คืออะไรอ่ะ
อ๋อ Family ไม่ได้สั่งเพราะครอบครัวสมบูรณ์แล้วไม่ใช่ นี่ก็ในส่วนของ Affirmatory Family ไม่ได้สั่งค่ะอันนี้ก็ไม่ได้สั่ง I am stronger than คือมีความรู้สึกว่ามันน่าจะคล้ายๆกันก็เลยไม่ได้สั่งคือแบบฉันแข็งแกร่งกว่าที่ฉันคิดอะไรประมาณนี้เนี่ยแปลนะสรุปประมาณนี้ก็คือสั่งชุดนี้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 อ่ะแล้วมันเกินมาจากไหนอ่ะอ๋อแล้วก็ชุดนี้สีเหลืองนะคะ1 2 3 4 5อ่ะสั่งไปประมาณ5เหลืออีก1 2 3 4ไม่ได้สั่งนะคะถ้าเพื่อนๆมีก็แชร์กันได้นะว่าเอ้ยดูแล้วอันนี้เวิร์กมากเลยดีมากเลยเราคิดว่าตัวเนี้ยดี I am stronger than แต่เรามีความรู้สึกว่ามันน่าจะคล้ายๆกันนะคะก็เลยไม่ได้สั่งมาด้วยโอเคป่ะต่อชุดนี้กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันชุดนี้ว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะสีเหมือนหน้ากล่องเลยนะคะเป็นรูปของอะไรเนี่ยสัตว์ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเราลืมชื่อไปแล้วซาลาแมนเดอร์จะบอกเขาเรียกอย่างนี้ไหมนะคะก็นางก็เกาะอยู่บนต้นไม้นะคะนี่กิ่งไม้เกาะอยู่บนกิ่งไม้กิ้งก่า somethingแล้วก็กิ้งก่าเนี่ยเขามีความสามารถในการเปลี่ยนสีของเขาใช่ไหมคะตัวนี้เขาก็จะเปลี่ยนสีเขาให้เป็นลายต่างๆนี่ตามสีพวกนี้เลยนะคะสีรุ้งหรือเปล่านะคะนี่คือด้านหลังของไพ่เขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราให้ดูตัวการ์ดเขาก็จะมีแบบโอ้โหบางเชฟเลยค่ะบางมากบางมากค่ะจับไปนี่บางปิ๊บๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราดูด้านหน้ากันนี่โหตอนแรกบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นสีสันใช่ไหมคือมันสีออกม่วงๆซีดๆอ่ะเนาะฟ้าๆซีดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีสีสันตามรูปภาพนี้ด้วยนะคะนี่ๆๆแล้วก็จะเป็นดูพาสเทลมากเลยเนาะสีเขาเนาะแล้วมันจะช่วยกระตุ้นความครีเอทิวิตี้ได้มั้ยอ่ะมีใครทราบมั้ยแนวนี้ความคิดสร้างสรรค์นะเนาะมีความรู้สึกว่าความคิดสร้างสรรค์มันน่าจะใช้อะไรที่แบบหรือมันต้องเย็นๆสบายๆแล้วก็จะทำให้เราได้เรื่องความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นอะไรเงี้ยหรอไม่รู้เหมือนกัน abundance เหมือนกันเลยอะว่ะทำไมเรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนกันกับชุดนี้เลยอะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองอ่านกันไปก่อนเนาะ abundance นะคะความมั่งคั่งร่ำรวยนี้ I celebrate the abundance of the us this wild rambling decadentuniverse we live in I see abundance everywhere โอ้เขาบอกว่าเราเห็นไอตัวความมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยนะมันทุกที่แล้วมันเกิดขึ้นได้ทุกที่เลยนะคะ and recognize that แล้วก็ตระหนักได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ amazing มันเป็นกฎแห่งของธรรมชาติที่ amazing มากๆเลยนะคะไม่มีมากๆเป็นกฎของธรรมชาติที่มัน amazing เลยนะคะ and so there's no need to worry my idea well เพราะฉะนั้นนะคุณไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมานั่งกังวลว่ามันจะดีไหมมันจะได้ไหมมันจะแบบอุ้ยตายแล้วบ่อน้ำฉันจะแห้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องมานั่งกังวลเลยมันจะมี flow อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะคือเอาจริงนะเราว่าชุดพวกนี้มันคือกฎแห่งการดึงดูดแหละนะก็เป็นพูดเรื่องราวของความอมังฉันเป็นอะไรความ abundance นะคะหรือว่าความมั่งคั่งร่ำรวยนั่นเองนะคะก็อย่าไปคิดว่าเราขาดนะต้องคิดว่าเรามีแล้วโฟลว์เงินมันจะมา นี่ความคิดสร้างสรรค์เอ๊ะเกี่ยวอะไรวะ เดี๋ยวนะพูดเองตอบเองแล้วก็งงเองเนาะ Can you believe all this decadence is free คุณเชื่อไหมว่าไอ้พวกนี้มันเป็นเรื่องที่ฟรีนะคุณหาได้ตามบ่อน้ำพวกนี้เลย คุณสามารถตักได้เลยมันเป็นแบบสาธารณะมากเลยสิ่งพวกนี้นะคะมันมีอยู่ตามธรรมชาติเลยแล้วแต่คุณจะตักตวงมันได้นะ awesome นะคะ awesome นี่เหมือนแบบ awesome เป็นความแบบแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรเดีย awesomeness คือแบบ awesome แบบเจ๋งอะไรเงี้ยก็คือความเจ๋งนี่ดูเห็นไหมนางทำหน้าแบบเจ๋งๆมากเลยโอ้ฉันเจ๋งมากนี่เจ้าหนูน้อยตัวนี้ bravery มีความกล้าหาญนะคะ conviction นะแปลว่าอะไรเนี่ย conviction นะ my conviction are solid โอ้ความ conviction ของฉันเป็น solid เลยเป็นแบบความแข็งแกร่งเลย I believe in my vision ฉันเชื่อในวิสัยทัศน์ของฉันนะคะcriticism การวิพากษ์วิจารณ์ curiosity ความสงสัยนะคะอะไรเนี่ยมีอันนี้ด้วยข้างล่างมีดอกจันด้วยนะคะ new expression I'll start using
as soon as I find out what it means. เป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะสำนวนใหม่อะไรอย่างเงี้ยคำเนี้ย Excelsior ความช่างสงสัยอะไรเงี้ยจะทำให้เราแบบเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเงี้ยหรอ Actual school may have taught me that studying is kinda boring but the school of life proves that playful as heck exploration around every corner inspiration abound so today I'll brush away okay เป็นเรื่องราวของการ curious แบบช่างสงสัยช่างอะไรเงี้ย discernment นะคะ earnestness forgiveness getting out ภาพเขาก็จะเล็กๆเองนะแต่ว่ามันก็ดูแบบเป็นความน่ารักไปอีกแบบนึงแต่ว่าไพ่ชุดนี้น่าจะไปเน้นในเรื่องของตัวนี้ค่ะตัวข้อความมากกว่าเนาะที่จะอ่านแล้วก็แปลออกมาตีความให้ได้เป็นความคำแนะนำนะคะให้กับเพื่อนๆที่อยากจะได้ข้อมูลหรือคำแนะนำดีๆนะคะจากไพ่ชุดนี้ My truth ความจริงของฉัน I'm a rock star that carry my truth no stakeทำไมรู้สึกไม่ค่อยอินกับชุดนี้เลยไม่รู้หรือเราไม่มีความคิดสร้างสรรค์หรือเราจะเป็นคนที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์หรือเปล่านี่ permission แปลว่าการได้รับอนุญาตใช่ไหมโอ้ฉันเนี่ยให้ตัวฉันเองได้รับอนุญาตให้มีชีวิตที่ดีขึ้นที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดที่ใหญ่ที่สุดที่โมโหแบบเจ๋งที่สุดอะไรเงี้ยนะคะเห็นไหมมันเป็นไพ่ที่ออกมาย้ำเตือนตัวเราค่ะเพื่อพอเวลาเราอ่านแล้วเนี่ยมันจะสร้างให้ตัวเราเนี่ยมั่นใจมากขึ้นทำให้ตัวเราเนี่ยคิดกับชีวิตมากขึ้นคิดออกว่าอ๋อโอเคฉันจะต้องแบบอย่างนี้นะฉันจะต้องทำแบบนี้นะเพื่อที่ให้ชีวิตฉันมันดีขึ้นอ่ะพอมาถึงชุดนี้จะเป็นโบนัสคาร์ดนะคะก็อย่างที่บอกคือมันอย่างที่ชุดก่อนๆบอกไปนะคะก็จะมีเป็นสีแบบนี้นี่เห็นไหมจะไม่ใช่พาสเทลเหมือนชุดเหมือนกลุ่มแรกแล้วนะคะนี่ๆก็จะมี drive มี expression yes I find yes find I see you oh yes and you too อะไรเนี่ยโอ้ขอโทษค่ะตายแล้วทำไมเราแกะกล่องแล้วแบบเราไอขึ้นมาทันทีเลยนะเนี่ยโอ้ตายตายตายแสดงว่าขี้ฝุ่นเขาต้องเยอะมากเลยเนี่ยคิดบวกไหมคิดบวกนะ เป็นขี้ฝุ่นโอเค ไม่เป็นไรมันไม่แพร่กระจายทางกล้องวิดีโอโอเคค่ะก็ชุดนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ใช้การแปลภาษาอังกฤษละกันเนาะต้องบอกว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่มีชุดนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเธอแปลชุดนี้ให้ฉันหน่อยอะไรอย่างงี้ก็บอกกันมานะเพราะว่า อย่างที่บอกตอนนี้ที่จะต้องแปลเยอะมากๆเลยนะคะมีคนรอแปลเยอะมากๆเลยยังไม่ได้แปลเลยนะคะอยากจะแปลให้อยากจะทำให้แบบทุกชุดทุกสำรับเลยเพราะว่าเวลาเราแปลไพ่เพื่อนๆนะสิ่งหนึ่งที่เราได้อะก็คือว่าเราก็ได้อ่านไพ่เขาไปด้วยนะคะแล้วก็มันทำให้เราเข้าใจตัวไพ่เขาเยอะขึ้นแม้กระทั่งทาโร่เองอะค่ะเราก็ได้อ่านมันอีกรอบนึงเราก็จะได้ความหมายในเชิงลึกด้วยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีอย่างอีกอย่างนึงเหมือนกันเนาะอันนี้เก็บก่อนของ Book Depository เขาจะให้อันนี้มาด้วยเนาะเป็นที่ขั้นหนังสือนะคะเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปตอนแรกๆเลยคือเขาเป็นเว็บขายหนังสือนะเขาไม่ใช่เว็บขายไพ่แต่บังเอิญไพ่เขาเยอะไงโอเคก็ในส่วนของการกรีดไพ่ก็ไม่ได้แบบดีมากแบบสมูทอะไรขนาดนั้นนะคะก็ยังมีการแบบติดกันบ้างเล็กน้อยนะคะโอเคก็ถือว่าพอใช้ละกันนะคะแล้วก็สำหรับชุดนี้เนี่ยเราสั่งมาจากที่ Book Depository แล้วก็ราคาเขาเนี่ยไม่ได้สูงมากนะราคาเป็นอะไรที่พอจะจัดหาได้เนาะก็ประมาณ400-500ประมาณนี้ค่ะแล้วก็
เป็นอีกหนึ่งชุดที่น่าจะช่วยสร้างในเรื่องของความสดใสหรือการเตือนตัวเองให้คิดบวกให้เตือนตัวเองให้สร้างกฎแห่งการดึงดูดให้กับตัวเองได้นะคะเราก็ว่าชุดนี้เป็นอีกหนึ่งชุดถ้าเกิดว่าพอมีเงินเหลือๆหน่อยแบบว่าหมายถึงว่าไม่รู้จะซื้อชุดไหนก็ลองดูชุดนี้ไว้อีกหนึ่งชุดก็ได้นะแต่ถ้ายังมีชุดที่รู้สึกว่าสนใจมากกว่านะก็แนะนำชุดอื่นก่อนก็ได้เพราะว่าชุดนี้เนี่ยต้องเป็นคนที่ชอบที่จะอ่านภาษาอังกฤษจริงๆอ่ะเนาะเพราะว่าไม่งั้นดูจากภาพเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันอาจจะอ่านภาพไม่ออกขนาดนั้นอะอย่างเงี้ย optimism เนี่ยเพื่อนๆดูจากภาพเพื่อนๆจะรู้ไหมว่าสมมุติเราไม่มีอันนี้เนาะสมมุติเราแปลไม่ออกเลยภาพเนี้ยคือภาพอะไร optimism ปึ้ง optimism คืออะไรคือการแบบเหมือนกับคิดหยิบลืมดูไปหยิบชื่อไพ่ออกมาหยิบการ์ดใบนี้ออกมาได้เนี่ยมันตรงกับชื่อช่องเราเลย Optimistic ใช่ไหม Optimistic Tarot จำชื่อช่องเต็มไม่ได้ Optimistic Tarot นะคะแล้วก็ในส่วนอันนี้ก็คือ Optimism เนาะการมองโลกในแง่ดีมองโลกเชิงบวกนะคะเป็นคนที่คิดบวกเนี่ยพยายามทำตัวให้ตัวเองเป็นแบบนั้นอยู่เนาะ I look forward with sunshine เนี่ยสมมุติเนี่ยถามว่าคำเนี้ยมองโลกในแง่บวกดูยังไงวะดูอย่างเงี้ยดูยังไงวะที่มันจะเป็นแบบการมองโลกในแง่บวกคือมองยากมากๆเลยถูกปะดูยังไงก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือการมองโลกในแง่บวกรู้แค่ว่านางเริงร่ามากเลยอะไรเงี้ยนะคะทีเนี้ยก็เลยต้องเป็นคนที่น่าจะชอบในการอ่านข้อความเยอะๆแต่ถามว่าดีไหมแล้วมันดีนะมันดีในมุมที่เพื่อนๆจะได้การย้ำเตือนตัวเองว่าเธอOptimism เว้ยเธอต้องแบบคิดบวกนะเธอต้องเป็นคนที่แบบอย่าไปแบบคือคิดให้มันเป็นคือการคิดบวกไม่ใช่การหลอกตัวเองเนาะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะมันเป็นการที่มองอะไรที่ทำให้เราเดินก้าวไปข้างหน้าได้อะมันจะทำให้เมื่อไหร่ที่เราคิดบวกนะมันจะทำให้เราไม่บล็อกความคิดมันจะทำให้เราไม่มีข้อจำกัดกับชีวิตเลยลองดูนะถ้าเกิดว่าใครที่แบบเอาง่ายๆสมมุติว่าเวลาเราขึ้นรถขับรถออกไปข้างนอกบ้านอย่างเงี้ยแล้วรถติดอ่ะคุณลองคิดดูเล่นๆกันละกันว่าเฮ้ยมันมีข้อดีอะไรบ้างวะที่เราแบบนั่งอยู่บนรถแล้วรถติดอ่ะอาจจะแบบอุ๊ยดีจังเลยฉันจะได้มีเวลาอยู่กับแฟนฉันเยอะขึ้นอยู่บนรถนะคุยกัน2คนอะไรอย่างงี้หรือบางคนแบบเบื่อมากใช่มั้ยแบบว่าอ๋อฉันมีเวลาแต่งหน้าเยอะขึ้นอ๋อฉันมีเวลาแบบว่าเล่นโทรศัพท์ได้เยอะขึ้นเอ้ยแต่ว่าถ้าขับรถด้วยก็ไม่แนะนำให้เล่นโทรศัพท์นะเนี่ยค่ะพยายามหาวิธีการคิดบวกคือหาข้อดีในทุกๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะลองฝึกแบบนี้ดูก็ได้นะเพราะว่ามันจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่น่าคบหาและไม่มีข้อจำกัดในชีวิตไม่รู้สึกว่ามันถูกบล็อกด้วยพลังงานต่างๆมันจะทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะคิดเดินก้าวไปข้างหน้าได้แล้วคุณจะสนุกกับทุกอย่างที่คุณทำเลยนะคะลองดูนะอันนี้ลองฝึกดูไพ่ใบนี้ออกมาบอกให้ทุกคนแบบนี้เลยนะเนี่ยเปิดไพ่ขึ้นมาก็ขึ้นมาเป็นออพติมิสซึมเลยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ชมกันด้วยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะคะกดติดตามไว้ได้เลยเพราะว่านี่ Book Depository ส่งมาให้อีกประมาณสัก 2-3 กล่องได้เดี๋ยวยังไงเรามารอดูกันว่าจะเป็นชุดไหนกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ